มหายานชาแนลท่านนี่ถอมปุกก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาพบกับรายการสดมนต์สมัยเช่นเคยนะฮะหลังจากคราวที่แล้วที่เราได้อธิบายในส่วนของบทสดมนต์กงหุบไปแล้วนะครับในเล่มของชูจังนี่เนาะนะฮะนี่นะครับแล้วก็มีหลายขั้นตอนในเล่มของจูจังเข้ามาทีนี้เนี่ยต้องอธิบายว่าจูจังเนี่ยเป็นของหนังสือที่พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ MS91 นะครับซึ่งปัจจุบันก็น่าจะทาง Facebook เนี่ยเหมือนว่าติดต่อไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะสั่งจริงๆเนี่ยสำนักงานเขาเนี่ยหรือว่าร้านเนี่ยอยู่ที่ชลบุรีนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมไปขอจากวัดเทพพุทธารามมาส่วนเล่มนี้ทีนี้มาต่อกันนะครับทีนี้เราจะขึ้นในบทของตัวจังนะก็คือบทสรรเสริญต่างๆนะครับสำหรับเรื่องนี้บทแรกคือกายเต่งจิงเฮียงจังนะกายเต่งจิงเฮียงจังก็คือกายแปลว่าศีลเต่งแปลว่าสมาธิจิงแปลว่าจริงนะครับจิงก็คือความจริงเฮียงก็คือผู้นะก็จะมันจะประมาณว่าศีลแล้วก็สมาธิเนี่ยเราเปรียบได้ต่างกับผู้เราเปรียบศีลสมาธิเหมือนกับธูปที่ว่าเป็นการจุดบูชานะฮะก็จะเป็นบทถวายธูปเหมือนกันต่อไปก็เป็นโลกเฮียงจังนะครับโลกเฮียงจังก็เป็นบทสรรเสริญทุกคนท่าบูชาเหมือนกันนะนี่แหละท่านก็สวดบทก็จะกล่าวว่าธูปในกระถางเนี่ยที่เผาร้อนก็กำจัดไปทั่วธรรมธาตุพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ได้รับรู้แล้วก็บังเกิดเมฆที่เป็นมงคลขึ้นนะครับต่อไปจะเป็นเอียงกีจังนะครับเอียงกีจังเนี่ยเป็นบทสรรเสริญวิสุทธิวารีหรือว่าน้ำบริสุทธิ์นะครับนะก็จะบอกว่าน้ำบริสุทธิ์จากกิ่งเอียงกีหรือว่าหยางหลิวนะกิ่งหยางหลิวนะก็ได้กำจายไปทั่วธรรมธาตุเลยก็คือไปทั่วเลยนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยมีคุณวิเศษนะเป็นคุณที่ว่างเปล่าแล้วก็มีประโยชน์ต่อแบบว่าสร้างคุณประโยชน์ต่อมนุษย์และก็ถิ่นสามารถดับไฟได้แล้วก็มิจุยเสียผิวได้แล้วก็แบบดับปะนะทีนี้ไอ้ตรงคำว่าฝุกปุยควงจังเอียงกับบวงเล็งเมียนจำยินเนี่ยนะครับตามที่เอกสารที่ได้อัปโหลดไปแล้วผมจะอัปโหลดเป็นเอกสารเป็น PDF ไว้ในใต้คลิปนี้นะครับก็เลยบอกว่าสองอันนี้ต่างกันยังไงฝุกเซาควงจังเอียงเนี่ยเราจะใช้ในงานที่เป็นงานมงคลหรือว่างานข่าวนะครับส่วนบวงเล็งเมียนจำยินเราจะใช้ในงานที่เป็นงานงานข่าวก็คือเป็นงานว่ามงคลส่วนปกคุยกันจะยังใช้งานแดงนะครับหรือว่างานงานมงคลทีนี้นะครับตรงนำมอสุดท้ายถ้าคนถ้าเป็นหนังสือธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นธรรมดาจะใช้นำมอเชงเรียนตีแต่ว่าถ้าเป็นของคณะสงฆ์จีนใช้คำว่านำมอเชงเจงฟุยนะครับเชงเจงฟุยพอไปเป็นอุ้ยท่อจังกับแกนหนังจังก็อุ้ยท่อจังก็จะกล่าวถึงว่าพระสกันท้าโพธิสัตว์นะว่าพระองค์ทรงเป็นหมอตาของโพธิสัตว์แล้วก็มาปกป้องพระธรรมทีนี้ก็จะนำมอโป้งแม่นพอสักมอหอสักเนี่ยก็จะกล่าวถึงว่าชื่อของพระองค์ที่จะถูกเรียกในอนาคตเนี่ยนี่แหละพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะเรียกว่านำมอโป้งแม่นหรือว่าพระสมันตานีโพธิสัตว์นะต่อไปจะเป็นแค่นำพอสักนะก็คือในส่วนของพระสังฆารามปานก็คือกล่าวถึงพระองค์นะครับต่อไปเป็นฟูชื่อจังก็คือสรรเสริญพุทธเมตตานะครับนะก็จะบอกว่าพุทธเมตตาพระพุทธเจ้าตรงตอบสนองต่อสัตว์ไม่แตกต่างเลยแล้วก็ตรงมีสมาธิเป็นเลิศมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปนะบริเวณที่เป็นนำมอกังกิจเสียงกับนำมอยงมุนจังเนี่ยตรงนี้เราสามารถใช้อันไหนก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้นำมอกังกิจเสียงกันนะครับต่อไปจะเป็นตีจังวังจังนะก็จะเป็นในส่วนของบทสรรเสริญพระศิริคันนะครับไตซื่อจังก็จะเป็นบทสรรเสริญพระอมริตรังชาทีนี้ทุกคนอย่าไปจำสับสนนะกวนอินจังนะไต่ซื่อจังจะเป็นบทสรรเสริญไต่ซื่อเอียนะเป็นบทสรรเสริญไต่ซื่อเอียที่ไปเป็นอวตารของกวนอินนะไม่ใช่บทสรรเสริญกวนอินนะครับต่อไปจะเป็นตรงสันทูตีก็เป็นสรรเสริญพระภูมินะพระภูมิเจ้าที่แล้วก็เป็นกำใจจังก็จะเป็นสรรเสริญพระโภชนาปานโพธิสัตว์นะต่อไปเป็นฟูยายจังก็เป็นสรรเสริญพระจันเทศนะกวนอินจังอันนี้อย่าสรรเสริญแค่ไต่ซื่อจังนะไต่ซื่อจังสรรเสริญไต่ซื่อเอียกวนอินจังสรรเสริญกวนอินนะครับแยกกันต่อไปฟูควงจูเจาจังก็จะสรรเสริญพุทธรัศมีนะครับต่อไปเป็นโจซือจังก็เป็นสรรเสริญบุรพาจารย์นะครับต่อไปเลียนชีจังก็เป็นสรรเสริญบกขรณีสมาคมนะครับต่อไปเป็น
ซิมเสียงจันก็เป็นเจตคันธบูชาก็หมายถึงว่าสรรเสริญว่าใจเราเนี่ยมีเจตนาที่จะถวายธูปนะครับต่อไปเป็น ซิมยังจันหรือว่าบทสรรเสริญดั่งจิตบูชานั่นเองนะก็เป็นการสรรเสริญนะว่าจิตของเราจะของบูชานะครับ ต่อไปเป็นจินเสียงจันนะก็คือบทสรรเสริญวิเศษคันธบูชาจะบอกว่าอันนี้นะมันธูปของเราเนี่ยมันวิเศษเป็นธูปเหมือนธูปวิเศษนะครับเอาไปเป็นเสกยาจังก็เป็นบทสรรเสริญพระสักยมุนีนะฮะปลาสิบตาฟูจังก็เป็นบทสรรเสริญพระพุทธเจ้า88พระองค์นะครับ ต่อไปเป็นยกซื่อจังนะก็สรรเสริญพระภัยสัตกุรุนะออมีทอจังก็สรรเสริญพระมิตรพระมีเล็กจังก็สรรเสริญพระศรีอาริยเมตไตรนะครับต่อไปเป็นในส่วนของโพเฮียงจังก็จะเป็นสรรเสริญพระสมันตพัฒน์นะครับต่อไปเป็นชินทันจังก็เป็นสรรเสริญขันธนามบูชานะก็จะเป็นสรรเสริญแบบเหมือนว่าเป็นไม้จันต่อไปเป็นเมียนยันจังก็เป็นสรรเสริญอัคคีชวาและมุขเปรตนะครับหรือว่าเมียนยันไตสื่อนั่นเอง ต่อไปอีกคนหนึ่งคือเซียวใจจังนะก็เป็นบทสรรเสริญนิรภัยก็คือเป็นบทสรรเสริญว่า ดวงดาวทั้ง5เนี่ยก็ได้แบบปกป้องคุ้มครองให้คนจากภัยนั่นเองต่อไปบุญสู้จังนะก็จะเป็นสรรเสริญพระมายุสียงกวงจั่งสรรเสริญพระมหาสถาปราบนะครับฮุบบ่อจั่งก็สรรเสริญพุทธมารดา แล้วก็ฟูยือจั่งก็สรรเสริญในส่วนของสุริยเทพนะครับต่อไปเป็นเชิงเจ๋งเปายาวจีนะครับเชิงเจ๋งเปายาวจีเป็นบทเชิญวิญญาณเชิญดวงวิญญาณนะครับเราเรียกว่าเฉียงจั่งนะ แล้วก็บทออมีทอฟูก็เป็นบทเชิญดวงวิญญาณเหมือนกัน ต่อไปเป็นเปาติงเฉียงจั่งเปาติงเฮงจังก็เป็นบทสรรเสริญรัตนกุลนะครับซึ่งบทนี้เนี่ยเราจะสวดกันในวันพระนะเวลาทำวัดเช้านะครับ ต่อไปก็เป็นเชงเจ๋งเชงเจ๋งก็เป็นบทสรรเสริญพระอริยะแปดพระองค์นะคือพระวิสุทธิธรรมกายไวโรจนะพระสัมปูรณคันกายโลจนะนะครับแล้วก็พระตรีคุณเนื้อรมานกายสักยมุนีพุทธเจ้าพระเสียเรียมไม่ไตรพระทศทิศพุทธเจ้าพระธรรมิตาฟ้าพุทธเจ้าพระอาลุกิเตศวนโพธิสัตว์แล้วก็พระกสิติขันนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ขอหยุดไว้ที่บทเชงเจ๋งจังแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอ้อมีท้อฟอ